เคลียร์แล้วนะเครื่องยนต์ไม่มีโค้ดตกค้างนะเดี๋ยวผมจะลองเร่งเครื่องยนต์ดูนะครับอาการเดิมมีปัญหาเกี่ยวกับอากาศนะคันนี้เดี๋ยวเราจะทำการเช็คซ่อมดูนะครับฟันขาวเหมือนเดิมเลยนะเอาว่าเป็นลูกๆเลยนะครับคันนี้วิ่งมาที่หมื่นกว่ากิโลนะครับผมมาดูนอวาร่า NP 300คันนี้นะจับโค้ดเบื้องต้นเป็นเกี่ยวกับแมปเซนเซอร์หรือว่า Airflow นะในรถยนต์รุ่นนี้นะผมจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ครับสตาร์ทเครื่องยนต์เราจะลองเร่งเครื่องดูนะครับถึงปันครับฟันขาวออกเป็นรูปๆด้านหลังครับชัดเจนเลยนะเร่งรอบตัดที่2,000รอบนะครับตัดแล้วนะตอนนี้นะเราล้างเอโฟไปแล้วนะเราล้างเอโฟไปแล้วนะครับจะทำการลองเคลียร์โค้ดดูนะปึ้งให้เครื่องสแกนเคลียร์ออกไปนะเคลียร์แล้วนะเครื่องยนต์ไม่มีโค้ดตกค้างนะเดี๋ยวผมจะลองเร่งเครื่องยนต์ดูนะครับอาการเดิมมีปัญหาเกี่ยวกับอากาศนะคันนี้เดี๋ยวเราจะทำการเช็คซ่อมดูนะครับฟันขาวเหมือนเดิมเลยนะเอาว่าเป็นลูกๆเลยนะครับคันนี้วิ่งมาที่หมื่นกว่ากิโลนะครับผมคันนี้นะครับวิ่งมาที่ประมาณ12,000กิโลนะฮะแต่การนี่มาคือ FC เรานี่ไม่ยอมเข้าศูนย์บริการเพราะว่ารถคันนี้เกิดอุบัติเหตุมานะครับเกิดอุบัติเหตุมาแล้วก็ทำการไปซ่อมเองนะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมนะครับจริงๆรถอยู่ในประกันนะครับคันนี้นะแต่ FC ไม่ได้นำเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้นะครับกับประกันที่มานะครับไปต่อนะครับคันนี้นาวาร่า NP 300นะครับเราทำการรื้อตรงนี้เขาเรียกอะไรครับช่างเนี่ยอินเตอร์นะออกมาทำการล้างใหม่นะครับเราได้นำอินเตอร์นะครับออกมาทำความสะอาดล้างนะและหาแมปอากาศตัวนี้นะติดอยู่ด้านหน้าตรงกันชนนะมาทำการทดสอบนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคือแอร์โฟตัวนี้นะที่มีปัญหานะครับทีนี้เราหาของรถอีกคันหนึ่งมาทดสอบนะเราจะทำการลองโปรแกรมหรือว่ารีเซ็ตระบบกล่องดูนะครับกับนาวาร่า NP 300คันนี้นะปัญหาที่มาคือเร่งนะกับปัญหาที่มาของคันนี้นะคืออาการควันดำนะแล้วก็เร่งได้แค่ 2,000 รอบโดนตัดนะฮะเข้าเซฟโหมดนะฮะไม่ให้รถวิ่งเดี๋ยวให้ทีมงานเราประกอบด้านหน้านะกลับเข้าไปนะแล้วก็จะทำการโปรแกรมกล่องกันนะว่าทำแบบไหนนะในรุ่นนี้นะนาวาร่า NP 300นะครับผมไปต่อกับนาวาร่าคันนี้นะฮะเราทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปรีเซ็ตระบบด้านในกันนะครับไปทำการโปรแกรมนะครับเอาแรกเช็คโค้ดก่อนเช็คโค้ดก่อนเช็คโค้ดก่อนเดี๋ยวเครื่องสแกนไปเรื่อยๆนะครับ
สังเกตว่าเอนจินนะไม่มีโค้ดแล้วนะครับสำหรับอาจารย์ช่างนะครับหรือว่าเพื่อนช่างนะครับมีเสียงแทรกเข้ามานิดหน่อยนะเมื่อกี้นะครับสำหรับอาจารย์ช่างนะครับหรือว่าเพื่อนช่างนะฮะที่ถามหาว่าเครื่องสแกนรุ่นไหนนะอาจารย์ใช้สแกนรุ่นไหนครับผมบอกเลยว่า X431 Pro นะครับเป็นของร้อนนะครับผมตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับที่สอบถามกันมานะครับสำหรับอาจารย์ช่างนะครับ 100% แล้วนะต่อไปเข้าเมนูไหนเลือกระบบเนี่ยตัวนี้สแกน selection เพิ่มฮะ ESUS ต่อไปปุ๊บมันบอกว่าเนี่ยเราตามมันปุ๊บเปิดสวิตช์ออนอะไรไม่รู้เราก็ตกลงเนี่ยแค่นี้ครับนี่ครับเป็นการรีเซ็ตระบบนะครับระบบหนึ่งนั้นน้ำมันเชื้อเพลิงฮะต่อปุ๊บมันก็บอกเปิดสวิตช์ออนแล้วก็เปิดสวิตช์ออนแล้วแล้วก็คลิกตกลงแค่นี้ง่ายๆครับไม่ยากครับผมครับแล้วลองนี่เป็นการรีเซ็ตระบบของเขานะฮะหลังจากที่เราซ่อมและเปลี่ยนแอร์ฟูนะครับเมื่อกี้ภาพเบื้องต้นนะที่หัวคลิปนะจะสังเกตว่าเร่งได้แค่ 2,000 รอบนะรอบก็ตัดแล้วควันก็ดำนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูด้านนอกนะว่าควันดำขนาดไหนนะอาลองเบิ้ลดูมาไม่มีแล้วนะครับผมควันขาวควันดำไม่มีแล้วนะนี่ที่6,000รอบนะครับจบงานนะในเคสนี้นะครับผมก่อนจะส่งงานนะเราก็ต้องออกวิ่งทดสอบนะครับประตูปิดไม่แน่นเนาะประตูปิดไม่แน่นเอาฝั่งนี้นี่เองโอเคประตูแน่นแล้วนะครับไปเดี๋ยวออกไปเทสแถว345นะครับอยู่ปากเกร็ดแต่วิ่งไกลหน่อยนะครับเพื่อให้ชัวร์นะครับอันนี้นะวิ่งทดสอบโอ้ยปูดปานเลยอัตราเร่งนะดีมากนะครับคันนี้อาการที่มาคือรถคันนี้เกิดอุบัติเหตุนะฮะอุบัติเหตุหรือชนมานะฮะทางด้านหน้าขวาของคนขับนะครับเราก็หาเซ็นเซอร์ต่างๆมาทดสอบนะก็เจอนะเป็นที่อุปกรณ์นะครับผมก็ทำการเปลี่ยนนะครับแล้วก็รีเซ็ตโปรแกรมใหม่นะฮะประมาณนี้นะก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปที่เราทำออกมานะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับไม่อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทางช่อง YouTube ปู่แง่เจริญการช่างด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมาวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อู่แง่เจริญการช่างนะครับ